สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดีข้างทะเลาะครับแล้วพบกับพวกเรา3คน แล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่อง Star Wars หัวจริงหรือแค่ไม่ตอบสนองนิดแฟนบอยนะฮะก็คือวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องหัวข้อว่ากระแสวิจารณ์ของ Star Wars แตกออกเป็น2เสียงนะครับซึ่งคะแนนใน Rotten Tomato อยู่ที่ 92% ก็แสดงว่านักวิจารณ์เนี่ยชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับและประเด็นอยู่ที่คะแนนที่เป็นคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านอยู่ที่ประมาณ 50% แล้วดูว่ามีท่าที่จะลดลงมากกว่าเดิมเรื่อยๆด้วยฮะวันนี้เราเลยรวบรวมความเห็นจากโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เราได้เห็นเกี่ยวกับ Star Wars The Last Jedi นะครับมาพูดกันว่าสรุปแล้วความคิดเห็นคนในโซเชียลว่ายังไงแล้วพวกเราคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับเราจริงๆเราจะแถในส่วนที่เขาไม่ชอบให้จริงๆไม่ถึงไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าชอบแค่แถเพื่อเถียงเขาแถให้หนังมันสนุกขึ้นลิตรแรกอันนี้คือมีคนรวมลิตรคอมเมนต์มาเรื่องไม่ลิตรรวมที่ฝรั่งไม่ชอบมาก่อนก็อย่างแรกคือไอ้ตัวละครเก่ากลายเป็นแท่นให้ตัวละครใหม่เหยียบขึ้นไปเหยียบขึ้นไปคือเขาไม่ได้เหยียบเขาแค่ใช้ตัวเก่ามาดันตัวใหม่ขึ้นอย่ามองมุมเหยียบตัวละครเก่าอย่างฮันโซโลตอนที่มาเล่น The Force Awakens ก็ค่าตัวแพงนะก็ตายเพื่อนเป็นการผลักดันให้คาโรเลนดูแบบน้ำหนักขึ้นมาเพิ่มน้ำหนักความเลยให้เลยมีความเก่งกล้าแกร่งอ่ะโอเคงั้นไปกันที่ข้อ2เลอาเป็นซูเปอร์แมนครับแฟนตาวอลไม่ชอบหรอฉากนี้มันควรจะชอบคือตอนแรกก็งงว่าทำไมเลอาทำอย่างนั้นได้พอนึกอีกทีนึงว่าเลอาเนี่ยเป็นถึงลูกของดาร์ธเวเดอร์การทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคือมันควรจะทำได้ยิ่งกว่านี้ด้วยซ้ำจริงลูกดาร์ธเวเดอร์เก่งขนาดนั้นไม่แปลกหรอกคือในเรื่องก็จะมีบอกว่าลูกก็บอกว่าจริงๆฟอสก็ไม่ใช่ของเจไดฟอสคือพลังงานที่อยู่ระหว่างสรรพสิ่งทุกอย่างใช่ในจักรวาลนะครับข้อต่อไปครับไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสโนกนะครับแถมกากเกินไปด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยแหละเห็นด้วยในความที่เราไปดูอะไรเกี่ยวกับสโนกเลยแต่ว่าถ้าเราดูกันดีๆนะไอ้พาราทีนอะรู้อะไรกันบ้างล่ะก็ไม่รู้อะไรกันเลยอยู่ๆโผล่มากลายเป็นดาร์คซีเดียสเห็นมันจับดาบคือตอนพีคั่วเฉยๆไอ้ตอน456เนี่ยมันไม่จับดาบเลยดาร์คซีเดียสเนี่ยก็ตายแบบโง่ๆเหมือนกันคือโดนทำไม่ได้ยกแล้วก็ทุ่มลงป่องอะไรสักอย่างเหมือนแบบทำมาให้มันเหมือนพาพาทีในยุคใหม่ประเด็นถัดมาเงื่อนไขที่ทำให้ยานแม่ของฝั่งต่อต้านอยู่จนท้ายเรื่องได้คือทำไมยานมันไม่พังสักทียานมันคือยานที่เก็บไอ้พวกกลุ่มกบฏไว้ทั้งหมดนะเว้ยใช้ยานกะขนาดไหนวะ แล้วคือหนังมันก็เห็นอยู่ทั้งเรื่องว่าพอยิงกระสุนไปแล้วมันมีบาเรียล้อมรอบยานป้องกันอยู่มึงจะให้โดนยังไงวะมันก็ยื้อจนสุดท้ายพลังงานของยานหมดมันถึงต้องย้ายแบบย้ายพวกนี้ไปอยู่ที่ดาวหลบภัยอ่ะด่าเลยขึ้นไปที่ประเด็นถัดไปคู่ฟินกับโรสครับคือเอาจริงๆอ่ะฟินมันไม่ใช่คนที่แบบหน้าตาดีขนาดจนเป็นพระเอกไงเขาก็เลยหาที่ยอมรับหาพระเอกที่สามารถสมน้ำสมเนื้อกับมันและพอมาปุ๊บก็คือเสือกไม่ชอบกันดีประเด็นถัดไปครับไม่มีฉากดวลกระบี่กระบองไลท์เซเบอร์456มันก็ไม่ได้ดวลอะไรกันเยอะแยะมาวะคือบอกก่อนว่ามีแต่มีน้อยใช้คำไม่ถูกหน่อยรู้สึกว่ามันเป็นหนังStar Warsอีกเรื่องนึงที่พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องมีฉากดวลไลท์เซเบอร์มันก็สนุกอ่ะบางคนเขามองกันแค่ว่าฉากไคลแม็กอ่ะมันต้องเป็นการดวลดาบถึงจะเป็นStar Warsโอเคมันประเด็นถัดมาการเปิดเผยอดีตของเรย์แบบที่ไม่ค่อยถูกใจแฟนๆStar Warsเท่าไหร่นะดาร์ธเวเดอร์มันก็ลูกทาสเปล่าวะอย่างตอนจบของเดอะลัสเจไดก็มันก็มีเด็กที่ใช้ฟอร์สได้มันเป็นการบอกเหมือนประมาณว่าใครก็มีพลังฟอร์สหมดมองว่าใครมันก็เป็นเจไดได้อยู่ที่ว่าใครมันจะฟุกมีพลังเยอะกว่าแค่เองประเด็นที่ว่าลุคโดนผู้ยี่ปู้ยำบทลุคมันเป็นแค่คนธรรมดาที่มันแบกความหวังของคนของคนทั้งโลกอ่ะมันสร้างเจไดใหม่แล้วมันกลัวในสิ่งที่ไคโรเลนกำลังจะเกิดขึ้นก็คืออาจทำให้จักรวาลชิบหายไววอดเนี่ยลุคมันจะบอกเองเลยว่ามันจะให้มันถือดาบไลท์เซเบอร์ไปสู้กับพวกเฟิร์สออเดอร์เหรอมันรู้ครับว่ามันเริ่มแก่ตัวแล้วมันก็แบบเออใช่คือมันเจียมสังขารบทลุคมันไม่เชิงผู้ยี่ปู้ยำแต่มันให้เราได้เห็นอีกด้านนึงของลุคสกายวอล์กเกอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นประเด็นถัดไปลุคสกายวอล์กเกอร์พลังไม่ค่อยอภิมหาศาลอะไรมากไอที่บอกว่าลุคไม่ได้ใช้พลังมึงดูตอนสุดท้ายไหมแล้วเจอกันไอหนุ่มมึงเห็นไหมว่ามีคนใช้ฟอร์สคนไหนสามารถทำได้ขนาดนั้นจริงๆนี่มันเหมือนเป็นฟอร์สใหม่เพราะปกติมันจะแบบเป็นโกสต์ฟอร์สมาอันนี้มันฉายโฮโลแกรมขึ้นมาเลยอ่ะอีกประเด็นนึงคือคนบอกว่าหนังภาคนี้ตลก4 5 6หรือ1 2 3ก็มุกกระจายเหมือนกันโอ้ยิ่งกว่านี้อีกในภาคใหม่มันไม่ค่อยตลกมากนะคือเรื่องมันเข้มข้นขึ้นไดอะล็อกอะไรหลายๆอย่างมันจะมีการแทรกตลกบ้างประเด็นต่อไปก็คือเจไดไม่สู้กันเนี่ยมันไม่ใช่หนัง Star Wars ใช่หรอไม่ใช่ลบวันยังไม่ใช่เลยครับผมโอเคงั้นต่อมาประเด็นถัดมาเราได้รวบรวมคอมเมนต์จากทาง Facebook เราไปดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่าว่าคนไทยคิดยังไงกันบ้างครับไปคอมเมนต์แรกภาคนี้เนื้อเรื่องยืดเยื้อไปหน่อยมุกเฟื่อนเยอะจนเลอะเทอะแอบหาวเกือบหลับไปตั้งหลายรอบ
มาพีคเริ่มเข้มข้นหน่อยเอา30นาทีถึง40นาทีสุดท้ายสำหรับผม7คะแนนก็เกินพอแล้วครับส่วนนี้ถ้าให้พูดจริงคือหนังไม่จำเป็นต้องถึง2ชั่วโมงครึ่งก็ได้มันตัดบางฉากไปได้นะแต่มันก็เต็มอิ่มอ่ะมันเหมือนเขารับได้ไม่มันเหมือนเขาพยายามจะเล่ามุมฟินกับมุมโคซึ่งมันจำเป็นนะซึ่งไอความยืดเยื้อมันจำเป็นในการเล่าเรื่องของโคไงคอมเมนต์ถัดมาครับไม่เห็นสนุกเลยไปดูแล้วเมื่อกี้หลับเกือบครึ่งเรื่องมันไม่มีจุดพีคเลยจุดพีคคืออะไรขอยิ้มความเพื่อนผมมาใช้หน่อยครับแค่ชิวอี้แดกไก่แม่งก็พีคแล้วใช่แค่ชิวอี้แดกไก่แม่งพีคมากไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่หลังเรื่องนี้คือมันสร้างมาเพื่อคนที่เคยดู Star Wars กับสร้างมาเพื่อแฟนบอยนะแต่กลายเป็นว่าคนดูใหม่ๆอ่ะชอบโอเคมากกว่าแฟนบอยไม่คือก็ขอที่บอกไว้เลยว่าไอ้เหี้ยมึงเอาคนยุคใหม่ที่ใช้ iPhone ไปใช้โนเกีย3310แล้วมันจะขายกับคนยุคใหม่ได้มั้ยไอ้คนที่ชอบเดนตายถามจริงปัจจุบันอายุเท่าไหร่กันบ้างยกตัวอย่างเลยเบดลันเนอร์เจ๊งทำมาแฟนคลับเก่าๆชอบทุกคนประทับใจเจ๊งหนังเจ๊งไปเกือบ100ล้านถามว่าคนที่ไม่เคยดู Star Wars มาก่อนอะแล้วดูแล้วไม่ชอบอะไม่แปลกนะเพราะว่ามันทำมาเพื่อแฟนบอยจริงๆนะต้องยกคำนี้ไม่ใช่เลยคือถึงมันจะเปลี่ยนไปอะแต่ก็ต้องยอมรับอยู่ดีครับว่ามันก็ยังเป็นหนังที่ดีมันไม่ใช่หนังที่เปลี่ยนแล้วแย่ครับหลายคนบอกหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่ Star Wars คือตอนนี้เรากำลังหาอยู่ว่าไอ้คำว่า Star Wars แท้จริงมันคืออะไรเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ Star Wars ไม่มีถ้างั้น Star Trek มันก็เป็น Star Wars เว้ยเพราะมันคือสงครามดวงดาวเหมือนกันเขาไม่ถัดไปโคตรไม่ make sense เลยเลเป็นแค่ลูกคนจรจัดเสือเก่งกว่าคนที่ฝึกกับเจไดแถมฟอร์สโคตรเก่งเวอร์ไอเลเก่งเกินไปถ้ามันไม่เล่าคำตอบจริงก็คงจะเป็นจุดที่เอาจริงเลมันโตมาจากดาวที่แบบนั้นอ่ะคือมันก็ต้องมีสกิลการเอาตัวรอดด้วยนะครับสังเกตได้เลยว่าการสู้ของเลจะไม่เหมือนเจไดคนอื่นเพราะมันเป็นสกิลของคนฆ่าหนอนที่แบบฟันเพื่อเอาตัวเองรอดไม่ใช่ฟันเพื่อแบบเป็นลีลาที่แบบว่างว่างว่างอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มองว่าไม่เมคเซนเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ไม่เมคเซนขนาดแบบหนังเสียทั้งเรื่องเพราะเลเก่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะมีคนด่าแล้วจอสันว่าแบบทำหนังตรงนี้แย่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะด่าว่าทำไมเลเก่งอะไรต้องด่าตั้งแต่เจเจแล้วเพราะเจเจปูตั้งแต่ภาค7ว่าให้เลมันเก่งขนาดเอาชนะไคโรเลนได้ใช่ไหมล่ะและพอภาคเนี้ยคือเหมือนไรอันก็แบบอ้าวก็คือมึงทำมาขนาดนั้นอ่ะถ้ากูจะแบบตอบพลังลงก็ไม่ใช่ครับก็เลยต้องแบบสานต่อไปกันที่หัวข้อคอมเมนต์ถัดไปครับไม่ชอบเลยตาวข้อนี้ที่ไม่ชอบนะครับมีตัวละครเลนสร้างปมมาเยอะมากและเกินตัวละครจะแสดงออกมาได้ดีบทมันหนักมากคนที่เข้าหน้ามืดจนฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยแต่มีความคิดที่จะกลับใจลังเลเอาจริงคนขั้นนี้คือคนที่ชั่วร้ายไปแล้วแต่ในภาคนี้ยังแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยยังมีความไม่แน่ใจอยู่ปัญหาคือหนังไม่บอกว่าเขาเนี่ยเข้าถึงด้านมืดปัญหาที่เห็นแล้วถือเป็นจุดพลิกของตัวของชีวิตเบนความบินในบทเลนผมถือว่าน้อยมากความหมายคือไม่บอกว่าเบนเนี่ยเข้าด้านมืดยังไงเข้าด้านมืดยังไงก็ตั้งแต่ที่ลุกจะฆ่ามันคือการที่เขามีความสับสนอ่ะคือตอนเขาฆ่าพ่อเขาอ่ะเขาไม่ได้สับสนแต่ว่าเขาฆ่าพ่อเขามันเลยเกิดความสับสนตามที่ลุกบอกอ่ะก็คือฮันโซโลยังอยู่ในใจเขาอ่ะก็เหมือนที่ธนกบอกอ่ะเหมือนกับฆ่าไปแล้วตัวเองก็รู้สึกสับสนอ่ะไคโรเลนเป็นแค่เด็กที่อยู่ในหน้ากากที่อยากเป็นเหมือนดาร์ธเวเดอร์ในทางที่เขาฆ่าธนกได้เนี่ยไคโรเลนเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่เอาอะไรเลยนะเจไดสกายวอล์กเกอร์กลุ่มต่อต้านมันบอกแล้วมันทำลายหมดคือมันเป็นความสุดของคาแรคเตอร์นี้ที่เราตั้งคำถามจาก Star Wars Episode 7ว่ามันจะไปจบเรื่องไหนแล้วมันต้องจบแบบ Episode 8นี่แหละคือสุดของคาแรคเตอร์เด็กหัวร้อนจริงๆอ่ะคอมเมนต์ถัดไปครับการแหวกที่ไปไม่สู่สังทางมันอาจจะดีกว่าถ้าแหวกไปแก้ปมจากภาคก่อนไปนี่เหมือนแหกแล้วไม่เอาเจไดไม่เอาซิสสุดท้ายมันก็มีเหมือนเดิมทั้งด้านสว่างด้านมืดแค่เปลี่ยนรูปแบบโดยเลนเลือกละทิ้งอดีตแค่ตั้งตัวเป็นเจ้าด้านมืดคนใหม่เลก็สืบทอดวิถีเจไดที่เปลี่ยนไปส่วนสโนกถ้าภาคหน้ากลับมาก็ดีไปถ้าไม่กลับพอดก็โฮดีๆนี่เองเป็นไปไม่ได้ที่สโนกจะไม่รู้ความโลเลของเลนสโนกรู้คือสโนกมันรู้นะแต่ว่าไอตอนไคโรเลนใช้ฟอร์สแล้วมันไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าขนาดตอนที่โอบิวันสู้กับดาร์ธมัวแล้วโอบิวันมันจะตกอะแล้วมันจะใช้ฟอร์สดูดดาวด้านมัวมันยังไม่รู้เลยไอ้สโนกอ่ะมันรู้ไงมันถึงได้บอกว่าไคโรเลนอ่ะมันเป็นแค่เด็กที่สวมหน้ากากเฉยๆแต่ว่าตอนนั้นอ่ะให้ไคโรเลนอ่ะฆ่าเลอ่ะมันเหมือนเป็นการแบบตบหัวแล้วลูบหลังอ่ะเนี่ยถ้ามึงฆ่าเลได้ปุ๊บมึงจะกลายเป็นคนที่แบบเหมือนกลายเป็นศิษย์เอกของกูอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะเตนมันก็หลอกล่ออยู่ไม่ใช่เหรอมันใช้อีกมือนึงใช่ใช่ไม่ใช่อีกมือนึงค่อยๆขยับใช่แล้วไอ้สโนกอ่ะมันก็พูดเพราะว่ามันเหลิงตัวเองไงคล้ายๆพามาทีนแน่ๆเลยคือมันพูดแล้วมันหลงตัวเองมันยังตอนพูดยังหลับตาพูดอยู่เลยว่าแบบเอออย่างนี้อย่างนี้นะโม้ไปก็เลยโดนไคโรเลนกระซวกให้ซึ่งมันก็เหมือนพามาสิ่งที่มันว่าภาคเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลยมากมองว่ามันเป็นการผิดว่าไม่เห็นว่าเลเนี่ยเป็นลูกคนที่มีพลังกับไม่เห็นสโนกที่โชว์เทพอะไรเงี้ยไปที่คอมเมนต์ถัดไปครับแล้วมันก็จะกลายเป็นหนังที่มีแค่ขับยานยิงกันงั้นหรอมันเยอะแล้วอ่ะหนังแนวขับยานยิงกันตอนนี้คือมึงเห็นว่าทุกคนอ่ะทิ้งไลท์เซเบอร์หมดแล้วใช่ไหมแบบขว้างทิ้งแบบโยนทิ้งแบบลุกใช่ไหม
คือแบบไม่มีแล้วต่อไปจะขับยานยิงกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้เสพเนื้อเรื่องกันหรอคือหนังเรื่องนี้บัญญาแล้วก็คำสอนแนวคิดมันไม่ดีหรอถ้าจะบอกว่าหนังที่ขับยานยิงกันทั้งเรื่องคือมันก็ไม่ดีเยอะอะไรขนาดนั้นด้วยนะแล้วแบบหนังที่ขับยานยิงกันสุดท้ายมันก็ต้องมีฉากที่แบบไม่ได้อยู่บนยานเอาไม่ทันไปครับเข้าใจว่าพยายามฉีกแต่ Star Wars ก็คือเจไดดูแล้วทำใจตั้งแต่ภาค7แล้วโลวันน่ะฮันโซโลอ่ะอะไรอ่ะเริ่มแรกอ่ะมันเป็นหนังประจุภัยเว้ยแต่นั่นกลายเป็นหนังการเมืองและทุกวันนี้คือการเอาสองอย่างมารวมกันแล้วพวกมึงเสือกไม่ชอบมันการแบบฉีกไปทางนึงอย่างนี้เหรองั้นไปที่คอมเมนต์ถัดไปครับภาคนี้เน้นหลบหนีเป็นหลักเลยครับดาวน้อยมากทูเปอร์ไม่มีคิวบูแค่ตัวประกอบเดินฉากตัวทูเปอร์มีคิวบูยิงไม่โดนก็ไม่ด่าสตอมทูเปอร์คือไอ้ทูเปอร์ที่เขาเล่นภาคที่แล้วอ่ะเขาอยากให้คนกลับมาคิดถึงไงใช่แต่พอภาคนี้คือมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องกลับมาคิดถึงแล้วอ่ะก็เอาเวลาไปเล่าเรื่องของคนอื่นว่าดีกว่าคอมเมนต์สุดท้ายที่เรารวบรวมมาตัวนกไม่สมจริงปืนใหญ่อันเบิ้มอุตส่าห์ลากมายิงเป็นรูหน่อยเดียวเซียนถอดรหัสน่าจะเป็นหุ่นยนต์มากกว่าคนรู้สึกเหมือนตั้งใจให้บทกับคนจีนเกินไปกองทัพมหาศาลทำได้แค่ตามไล่ยิงไปเรื่อยๆบนยานไฟเตอร์ยานไฟเตอร์มีไว้ทำไมทิ้งคนเฝ้ายานไว้ทำไมแค่เทคโนโลยีรีโมทบังคับยานไม่มีหรอครับไอ้เหี้ยถ้ามึงจะด่าต้องไม่จริงมึงด่าโยดาแม่อีสานตอนหนึ่งโยดามาเป็นหุ่นหุ่นแบบเจ้าหุ่นทองอ่ะพอกลับไปใช้เทคโนโลยีหุ่นบังคับมึงก็ด่าเขาจริงๆอ่ะมันใช้ CG มันบอกไม่ขังเลยมันคือความคลาสสิกเลยนะรู้สึกไงมากที่เห็นแบบเห็นทุกอย่างเป็นหุ่นทำมืออย่างเงี้ยเป็นอันนี้สำหรับแฟนเซอร์วิสเลยรู้ไหมการด่าเนี่ยเหมือนตัวเองไม่เคยดูไตรภาคเก่าอ่ะหรือแม่ก็ดูไตรภาคที่แบบซีจีใส่เข้าไปแทนอ่ะปืนใหญ่อัมเบลเลอร์อุตส่าห์ลากมายิงเป็นรูหน่อยเดียวมันบอกว่าปืนใหญ่ก็จริงแต่มึงดูไซส์ปืนใหญ่กับไซส์ประตูมันด้วยคนละไซส์กันเลยกำแพงที่ฐานเนี่ยมันเป็นกำแพงที่ใช่มันเกิดไว้ก่อนแล้วเซนทอร่าน่าจะเป็นหุ่นยนต์มากกว่าคนสุดท้ายที่ฉลาดที่สุดมันก็คือคนเพราะคนเป็นคนสร้างหุ่นยนต์ดูซีทีพีโอฉลาดมากเลยรู้สึกเหมือนตั้งใจให้บอกคนจีนเกินไปอันนี้ขอโทษครับขอโทษนั่นเป็นลูกครึ่งอเมริกาเวียดนามไม่ใช่คนจีนเขาพยายามจะมาขายคนเอเชียไงแล้วมันก็ต้องมีบทใช่มันต้องเข้าตลาดเอเชียเพราะเนื่องจากภาค7อ่ะมันเคยทำไว้ว่าตลาดที่จีนอ่ะขายได้น้อยเหลือเกินกองทัพมหาศาลทำได้แค่ตามไล่ยิงไปเรื่อยๆยานไฟเตอร์มีไว้ทำไมในพอดฮาร์ดมันบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเราที่มันบู๊กันรอบแรกอะทุกคนจนเสียยานตาคิวเลอร์ไปยานหนึ่งเลยนะทัพมันก็บอกว่ามันตามไปได้พี่มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบยิงต้องเสียอะไรคือแค่ยิงไปเรื่อยแค่ยิงไปเรื่อยสุดท้ายยานมันก็จะพลังงานหมดมันก็หนีไปไหนไม่ได้คือประโยคในเรื่องมันคอยซัพพอร์ตความเมกเซนของหนังไว้อยู่แล้วอะทิ้งคนเฝ้ายานไว้ทำไมเทคโนโลยีรีโมทบังคับยานไม่มีหรอครับมันไม่มีจาวิทไปดูหนังเรื่องไหนมาสลัดยานทั้งลำเพราะมีรีโมทคุมยานเนี่ยไปดูเรื่องไหนมาจริงๆไม่มันอาจจะไม่มีออโต้พายโลตด้วยเพราะเนี่ยมันคือยานแม่เห็นห้องควบคุมไหมคนประจำตำแหน่งแบบเกินเลยอ่ะมันจะเป็นมีออโต้พายโลตแค่ปุ่มเดียวปะล่ะคือการที่เป็นยานแม่ที่มันต้องมีคนอยู่อ่ะงานแม่คือสารทางการแต่ถ้าสารทางการพังทุกอย่างก็จบแค่นั้นเองก็ไม่ได้บอกก็ต้องบอกกันนะว่าไอ้สิ่งที่เราแถไปคอมเมนต์พูดไปอาจจะมีคำหยาบมีอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ของคนรักหนังเรื่องนี้เรื่องนึงแล้วจองสันครับกูช่วยมึงเต็มที่แล้วใครก็ขอเสริมหน่อยแล้วกันก็คือเรื่องทัศนคติการดูหนังเขาไม่ชอบก็อย่าไปว่าอะไรเขาใช่ครับมันไม่เหมือนกันคนเรามันชอบต่างกันสนุกกับการจบเพียงเท่านี้พอเดี๋ยวโอเคกันเดี๋ยวเราจะมาแถเรื่องอะไรกันต่อก็ติดตามรับชมได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กด subscribeแล้วก็ไลฟ์ปิดให้ไหมไลฟ์เพจ Facebook ด้วยถ้าอยากให้แถเรื่องอะไรก็โอเคคุยกันได้ด้านทาง Facebook แฟนเพจนะครับก็เอาเป็นว่าก็ขอฝากข้อคิดประจำวันนี้นะครับสิ่งที่เขาชอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเสมอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ